ส่องสี่ซีรีส์ไทยที่ติดชาร์ตท็อป10ในโซเชียลมีเดียประเทศจีนสวัสดีค่ะทุกคนพบกับดันโกยกโกเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมาส่อง4ซีรีส์ไทยนะคะที่ดังไกลข้ามประเทศเลยนะคะจากไทยเนี่ยไปถึงแดนมังกรประเทศจีนนะคะจนถึงขั้นติดท็อป10โซเชียลมีเดียของประเทศจีนเลยนะคะบอกเลยว่าซีรีส์ไทยทั้ง4เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆในไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนๆครูจีเนี่ยน่าจะต้องเคยดูกันมาบ้างแล้วแหละแอบใบให้ว่ามีทั้งซีรีส์ที่จบไปแล้วนะคะแต่ว่ายังดังอยู่แล้วก็เป็นซีรีส์ที่เพิ่งมาได้ไม่นานแล้วก็อีกซีรีส์นึงนะคะที่ติดชาร์ตเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ณตอนที่เราถ่ายทำตอนนี้ยังไม่ได้ออกชาร์ตเลยนะแต่ว่าออกแค่ทีเซอร์เทรลเลอร์อะไรพวกนี้เท่านั้นแต่ว่าก็ติดอันดับด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะที่จะไปเล่าว่ามีเรื่องอะไรบ้างขอดอกจันไว้ตรงนี้ก่อนนะคะว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากเว็บบอร์นะคะซึ่งเว็บบอร์เนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียประเทศจีนทำความรู้จักกันคร่าวๆก่อนหนูก็คือมันจะคล้ายๆ Twitter แล้วก็ Facebook ตรงที่คล้าย Twitter เนี่ยก็คือคนที่เข้าไปในเว็บบอร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการโพสต์สั้นๆแบบว่าอัปเดตเหมือนทวิตอะไรสั้นๆประมาณนี้นะคะส่วนที่บอกว่าคล้าย Facebook อ่ะก็คือในเว็บบอร์ดอ่ะค่ะมันจะมีโซนนึงที่มันเรียกว่าซุปเปอร์กรุ๊ปแล้วก็ในซุปเปอร์กรุ๊ปเนี่ยก็จะมีพวกเหมือนเป็นแบบติดแฮชแท็กซุปเปอร์แฮชแท็กอ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยในนั้นมันก็จะเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆฟีลลิ่งคล้ายๆเหมือนกลุ่ม Facebook ตามบ้านแล้วที่เป็นกลุ่มคนรักปลาส้มกลุ่มคนรักจักรยานประมาณนี้เลยนะคะซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยความเก๋ของเว็บบอร์ดก็คือเราอ่ะสามารถเข้าไปปั่นแฮชแท็กในนั้นได้เหมือนกับ Twitter เลยแต่ว่ามันก็ให้ฟีลลิ่งเป็นคอมมูนิตี้เหมือนกับกลุ่มต่างๆใน Facebook นะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่มีซีรีส์อะไรดังขึ้นมาหรือว่ามีดาราคนไหนที่กำลังมีกระแสขึ้นมานะคะในเว็บบอร์ดนะคะก็จะมีการไปปั่นซุปเปอร์แฮชแท็กกันในแบบนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราเอามานะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มาจากแฟนๆเนี่ยเป็นคนโพสต์นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าข้อมูลอันนี้นะคะจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นตัวแอคเคาท์ของดาราแต่ว่าจะเป็นตัวซุปเปอร์แฮชแท็กที่แฟนๆเป็นคนโพสต์เกี่ยวกับเรื่องซีรีส์นั้นๆ นะคะและนอกจากนี้นะคะข้อมูลเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่อัปเดตวันต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะมีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันอย่างข้อมูลที่เราเอามาเล่านะคะจะเป็นข้อมูลของวันที่15กรกฎาคมในช่วงเช้าเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนไปค้นหาเนี่ยอาจจะเจออะไรที่แบบไม่ตรงบ้างอะไรอย่างงี้ก็รบกวนเข้าใจนิดนึงนะคะนอกจากนี้นะคะข้อมูลที่เราเอามาเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่นี้นะคะก็คืออิงชื่อจงนะคะหรือในภาษาไทยเนี่ยแปลว่าฟิล์มแอนด์ทีวีนะคะและอยู่ในหัวข้อไผ่ไหวจู้จีนะคะก็คือพวกทีวีซีรีส์ต่างประเทศนะคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครอยากรู้กันแล้วนะคะว่าซีรีส์ทั้ง4เรื่องนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะตามไปดูกันเลยมาเริ่มกันด้วยซีรีส์เรื่องแรกก่อนนะคะที่เราจะมาพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ติดท็อป7นะคะจากใน10ของเว็บจีนนะคะซึ่งบอกได้ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งมาได้ไม่นานก็คือมาช่วงเดือนพฤษภาคมของปีนี้เองค่ะและใบให้ว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นคู่จิ้นซึ่งเป็นคู่จิ้นชายชายที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะมาเล่นซีรีส์คู่กันแต่ว่าพอเขามาเล่นคู่กันแล้วเนี่ยมันดันปังมากๆเลยหลายคนอาจจะพอเดาออกแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือเรื่องบทกวีของปีแสนปี My Favorite ค่ะโดยเรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะเราก็จะเล่าคร่าวๆก็คือบทกวีซึ่งคุณบทกวีเนี่ยก็แสดงโดยคุณคริสนะคะก็เป็นชายหนุ่มวัย30ผู้ที่แบบใช้ชีวิตห่วยๆแล้วก็อยู่ในห้องแคบๆทำงานไปวันๆไม่มีเงินเก็บไม่มีความฝันไม่มีแพชชั่นไม่มีอะไรเลยนะคะแถมแฟนเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันซึ่งเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยคือมันดูเป็นคนล้มเหลวมากๆเป็นลูเซอร์มากๆในขณะที่ตัดภาพไปอีกคนนะคะเป็นคุณแพรใหม่ซึ่งแพรใหม่นี่ก็แสดงโดยคุณอ้ายนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นรักแรกของเขาแล้วก็เขาเนี่ยแอบชอบมาตลอดเลยก็มีชีวิตที่แบบมีความสุขมากๆแล้วก็กำลังจะแต่งงานกับคนที่ชื่อว่าปีแสงนะคะซึ่งปีแสงเนี่ยก็แสดงโดยคุณฟลุ๊กกวินนะคะและปีแสงเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบทกวีอีกต่างหากคือบทกวีเนี่ยก็รู้สึกแซดมากๆแล้วใช่ไหมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเขาไปเจอกับลูกแก้วดนตรีซึ่งลูกแก้วอันเนี้ยมันเป็นของขวัญชิ้นสำคัญมากๆที่เขาว่าเคยตั้งใจจะให้แพรไหมตอนสมัยอยู่ปีหนึ่งแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ให้พอเขามาเจอของขวัญชิ้นนี้อีกรอบนึงเขาก็เลยแบบว่าหยิบขึ้นมาแล้วก็ลองหมุนลูกแก้วดูและกลายเป็นว่าการหมุนลูกแก้วครั้งนั้นเนี่ยก็ได้พาเขาย้อนกลับไปใช้ชีวิตตอนที่อายุ18อีกครั้งนะคะซึ่งบทกวีเนี่ยพอได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตอีกรอบนึงเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ของเขากับแพรใหม่ให้ได้แต่ว่าแทนที่เขาเนี่ยจะได้แบบว่าใกล้ชิดกับแพรใหม่ได้ทำอะไรกับแพรใหม่มากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยดันได้ใกล้ชิดกับปีแสงมากขึ้นซะอย่างนั้นนะคะแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงนะคะทุกคนก็ตามไปดูกันได้เลยนะคะ
ซึ่งฟีดแบ็กจากแฟนๆส่วนใหญ่นะคะที่เราเข้าไปดูในซูเปอร์แฮชแท็กซูเปอร์กรุ๊ปอันนี้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะพูดกันเรื่องฉากต่างๆซีนต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็จะเป็นการรีแคปตอนที่ตัวเองชอบเนี่ยแล้วก็เอาไปแปลจีนซะเป็นส่วนใหญ่คอมเมนต์เนี่ยก็จะเป็นเชิงประมาณว่าดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยสองคนนี้ดูดีกันทั้งคู่ชอบเคมีของทั้งสองคนมากๆแล้วก็มีหลายคนบอกนะคะว่าเอาจริงๆอ่ะเขาไม่เคยจิ้นคู่2คนนี้มาก่อนเลยแต่ว่าพอเขาได้ดูเรื่องนี้เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันดีมากๆเลยมันไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังเลยแล้วก็เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เขาว่าชอบมากๆนะคะซึ่งในซูเปอร์กรุ๊ปอันนี้นะคะก็มีคนโพสต์แค่วันนี้เท่านั้นนะไปถึง 1,735 โพสต์เลยค่ะก็อาจจะเป็นการโพสต์แล้วก็มีการตอบโต้คอมเมนต์อะไรต่างๆกันไปนะคะและในตอนนี้นะคะก็มีคนที่ติดตามซูเปอร์กรุ๊ปของเรื่องนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 4,473 follower ค่ะส่วนตัวนะเราก็ได้ไปดูเทรลเลอร์ของเรื่องนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกเรื่องนี้ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูสนุกสนานใครที่แบบว่าชอบความฟีลกู๊ดหรือว่าชอบความแฟนตาซีที่มันแบบมีแอดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะชอบนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเคยดูแล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์เล่ากันให้ฟังด้วยนะคะว่าชอบจุดไหนมากที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้ค่ะต่อมาลำดับที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องคินพอชค่ะก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์วายนะคะที่โด่งดังมากๆถึงแม้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีกระแสต่อเนื่องในจีนไม่หยุดเลยค่ะจริงๆเราเคยเล่าเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ไปในคลิปก่อนแล้วนะคะถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดว่าเรื่องย่อเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในคลิปก่อนได้งั้นเราจะขอพูดแค่ย่อๆละกันนะคะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์จากค่าย Beyond Cloud ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาเฟียนำแสดงโดยคุณไมล์แสดงเป็นคินลูกชายตระกูลมาเฟียนะคะแล้วก็คุณอาโปเนี่ยแสดงเป็นพอชเป็นบอดี้การ์ดของคุณไมล์อีกทีนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆทั้งในเชิงของการต่อสู้แต่อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แซ่บมากๆแล้วก็ถูกใจแฟนๆชาวจีนมากๆนะคะก็คือฉากโรแมนติกต่างๆนานาในเรื่องนี้นะคะที่เรียกได้เลยว่าทำเอาแฟนๆซีดปากไปเยอะมากๆนะคะใครอยากรู้เนี่ยก็ต้องไปดูเองนะคะและเรื่องนี้นะคะก็ติดอันดับเป็นท็อป6นะคะจากใน10และจากที่เราดูล่าสุดนะคะในเช้าเนี่ยก็มีคนเข้าไปโพสต์ในซูเปอร์กรุ๊ปซูเปอร์แฮชแท็กหรือแฮชแท็กอันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ168โพสต์ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า 330,000 followers เลยนะคะโหเรียกได้ว่าเยอะมากๆจริงๆนะคะแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยป๊อปปูล่ามากๆในจีนเลยนะคะและบอกเลยว่าแม้เรื่องนี้จะจบไปได้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าคู่คุณไมค์คุณอโปเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งในคู่จีนนะคะที่ฮอตฮิตมากๆเราเคยเล่าไปในคลิปก่อนแล้วแต่บอกเลยว่าอีกสิ่งนึงที่ทำให้เขาเนี่ยยังฮอตฮิตแล้วก็ถูกพูดถึงในซูเปอร์กรุ๊ปของอันนี้อยู่เรื่อยๆนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยมีงานที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศจีนเยอะมากๆอย่างเช่นเขาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์สีจันนะคะที่มีการไลฟ์ให้กับทางช่องทางเวโปของประเทศจีนได้ดูนะคะแฟนๆจีนก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าใจในตรงนั้นได้แล้วก็คุณไมค์อโปเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งคู่จีนที่มีผลงานต่างประเทศเยอะมากๆนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นงานดีออนที่ทั้งสองคนเป็น House Ambassador ของไทยนะคะและล่าสุดนะคะคุณไมค์อโปเนี่ยก็จะมีผลงานชิ้นใหญ่มาอีกชิ้นนึงก็คือภาพยนตร์เรื่องแรกของเขานะคะนั่นก็คือเรื่องแมนสวงนั่นเองเราจะขอเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์เรื่องแมนสวงนิดนึงนะคะก็จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ไทยแหละค่ะก็คิดว่าเรื่องราวเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในช่วงรัชกาลที่3มันจะเป็นการพูดถึงสถานที่ลับๆที่ชื่อว่าแมนสวงนะคะที่ถึงแม้ว่าเบื้องหน้าเนี่ยมันจะดูเป็นสถานที่แห่งความสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยจริงๆที่เนี่ยมันก็มีความมืดมิดซ่อนอยู่เพราะว่ามันเป็นที่แห่งการเจรจาธุรกิจของผู้มีอำนาจต่างๆนะคะโดยเรื่องราวจากที่ดูในเทรลเลอร์ทีเซอร์มาเนี่ยก็จะมีการแย่งชิงอำนาจลอบทำลายทรยศหักหลังกันมีการตามสืบข้อมูลต่างๆนะคะโดยที่ทางคุณไมล์และคุณอโปในเรื่องนี้ก็จะแสดงเป็นฉัตรกับเข็มซึ่งฉัตรก็คือคุณไมล์เนี่ยจะเป็นนักดนตรีเล่นตะโพนส่วนเข็มนี่ก็จะเป็นตัวพระที่เหมือนกับเป็นคนที่เล่นละครเป็นคนที่แบบรำแล้วก็แสดงอะไรประมาณนี้นะคะเท่าที่เราเข้าใจนะคะก็คือทั้งสองคนเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่แฝงตัวเข้าไปในแมนสวงเพื่อสืบหาเอกสารลับบางอย่างเพื่อมาเปิดโปงอะไรบางอย่างนะคะดูจากโปรดักชันแล้วเนี่ยทุกคนจะเห็นได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าดูมากๆเพราะว่าโปรดักชันเนี่ยสวยมากๆงานศิลป์ของเขาเนี่ยเลิศมากๆจริงๆนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากดูมากๆเลยแล้วก็ด้วยอารมณ์ภาพยนตร์นะคะถึงจะมาแค่ทีเซอร์สั้นๆเนี่ยแต่เห็นได้เลยว่ามันมีกลิ่นอายของความลึกลับดราม่าลุ้นระทึกอยู่เยอะมากๆนะคะบวกกับมีการย้อนยุคเข้ามาด้วยยิ่งทำให้น่าสนใจเข้าไปอีกนะคะส่วนตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะต้องบูมมากๆในประเทศจีนแน่ๆเลยเนาะสิ่งที่แฟนๆโพสต์ในกลุ่มนี้เยอะๆนะคะก็คือเรื่องแฟนๆเนี่ยโพสต์เกี่ยวกับงานแฟนมีตงานไลฟ์แล้วก็ซีนต่างๆในซีรีส์คินพอชเยอะมากๆค่ะ
คอมเมนต์คร่าวๆของแฟนๆนะคะก็จะพูดในเรื่องของผ่านไปตั้งปีนึงแล้วแต่ว่าคินกับพอชไมอาโปเนี่ยก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่คอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องแมนสวงนะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดในเรื่องของการที่แบบภาพยนตร์เนี่ยถ่ายออกมาได้ดีน่าดูต้องชื่นชมค่าย Beyond Cloud มากๆที่โปรโมทออกมาดีแล้วก็หวังว่าไมและอโปเนี่ยจะได้รางวัลจากหนังเรื่องนี้เยอะๆก้าวขึ้นไปอีกสเต็ปนึงและก็มีหลายคนนะคะที่พูดว่าคุณไมกับคุณอโปเนี่ยเหมาะกับการที่อยู่ในจอใหญ่มากๆเลยจากทีเซอร์เนี่ยก็พอจะเดาแบ็คกราวด์ของตัวละครของอโปได้แต่ว่าของไมเนี่ยยังเดาไม่ค่อยได้เลยก็อยากจะไปดูนะคะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะสรุปคร่าวๆนะคะก็คู่ไมอโปหรือว่าจากซุปเปอร์แฮชแท็กซุปเปอร์กรุ๊ปคินพอร์ชซีรีส์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในซีรีส์นะคะที่ป๊อปปูล่ามากๆแล้วก็ยังครองใจชาวจีนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะต่อมานะคะอันดับ2เนี่ยเป็นอันดับที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยในวันที่เราอัดตอนนี้ยังไม่ได้ออกฉายด้วยซ้ำแต่ว่าในตอนนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่ติดอยู่ในซุปเปอร์กรุ๊ปซุปเปอร์แฮชแท็กอันดับต้นๆเลยค่ะนั่นก็คืออันดับ3นั่นเองและเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่นี่ก็คือเรื่องLaws of Attraction กฎแห่งรักดึงดูดค่ะโดยรวมนะคะก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์จากช่องวันนะคะแล้วก็กำลังจะฉายวันที่15กรกฎาคมนี้ก็คือวันที่เรากำลังอัดวิดีโอนี้อยู่นะคะและนำแสดงโดยคุณแจมรัชตะแล้วคุณฟิล์มธนภัทรนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันในแจมฟิล์มจากเรื่องคุณชายนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีเพลงที่ดังมากๆเพลงนึงก็คือเพลงรักแท้ที่ร้องโดยคุณนุนิวนะคะใครอยากรู้ว่าเพลงนี้มันมีความหมายลึกซึ้งอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่เราวิเคราะห์เพลงได้นะคะเราเคยวิเคราะห์กันไปในคลิปก่อนค่ะและหลังจากที่โกยใจแฟนๆเรื่องแรกไปได้นะคะคุณฟิล์มกับคุณแจมเนี่ยก็ไม่รอช้านะคะก็รีบทำการเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่เลยแล้วก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆทันทีเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในบทบาทที่แฟนๆเนี่ยอยากรู้ว่าคุณแจมกับคุณฟิล์มเนี่ยพอได้เล่นออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเรื่องย่อคร่าวๆนะคะก็คือเป็นเรื่องราวของตินค่ะที่แสดงโดยคุณแจมเป็นครูพละวัยหนุ่มค่ะที่แบบดูเป็นคนที่มีนิสัยมุ่งมั่นรักความถูกต้องเป็นคนแข็งแรงแล้วก็เก่งในเรื่องการต่อสู้นะคะวันนึงเนี่ยเขาได้สูญเสียหลานสาวผู้เป็นที่รักไปแล้วก็โชคชะตาเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยได้มาเจอกับชาญซึ่งแสดงโดยคุณฟิล์มค่ะเป็นทนายหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก็เจ้าเล่ห์มากๆเหมือนกันแล้วก็ยากที่จะคาดเดามากๆว่าเขาคิดอะไรอยู่นะคะและทนายคนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาพัวพันกับคดีหลานสาวของตินด้วยนะคะแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะดราม่าเข้มข้นร้อนแรงขนาดไหนนะคะก็รอติดตามดูกันได้เลยค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะแม้ว่าซีรีส์จะยังไม่ทันฉายนะแต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้มีผู้ติดตามนะคะมากถึง 7,895 followers แล้วนะคะและล่าสุดที่เราเข้าไปดูตอนเช้าเนี่ยก็มีคนเนี่ยพี่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันถึงประมาณ595โพสต์เลยค่ะหรือว่า595ข้อความนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะกำลังตื่นเต้นกับการที่จะได้ดูซีรีส์ที่จะออกฉายวันนี้อยู่นะคะแอบมาส่องคอมเมนต์กันนิดนึงนะคะก็ชาวจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่าการที่เขาได้ดูแค่เทรลเลอร์เนี่ยถึงแม้มันจะสั้นมากๆไม่กี่นาทีแต่เขาก็รู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้มันต้องอิโมชันอลมากๆแน่เลยนะคะเขาก็รอดูรอตามกันและหลายคนเนี่ยก็บอกว่าพอได้ดู behind the scene แล้วนะคะก็อยากเห็นคุณฟิล์มกับคุณแจมในบทบาทนี้มากๆเลยเพราะว่าเขายังไม่ได้เห็นมาก่อนแล้วก็รอดูเลยนะคะรีบๆถ่ายเรื่องนี้ให้เสร็จเร็วๆนะก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะได้รับกระแสการตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนๆชาวจีนนะคะส่วนใครที่ได้ดูไปแล้วนะยังไงก็รบกวนมาเม้นบอกเรานิดนึงเนาะว่าชอบซีรีส์เรื่องนี้ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะแอบตามไปดูกันบ้างและมาต่อกันด้วยซีรีส์เรื่องสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ไทยที่ติดท็อปสูงที่สุดนะคะในซูเปอร์กรุ๊ปของประเทศจีนนะคะก็คือติดท็อป2จากใน10เองนะคะและซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ดังมากๆดังไปหลายประเทศและไม่พอแค่นั้นนะคะยังเป็นซีรีส์ที่จบไปแล้วแต่ว่ากระแสเนี่ยไม่จบตามนะคะสุดยอดมากเลยจริงๆนั่นก็คือซีรีส์เรื่องทฤษฎีสีชมพูของฟินเบกกี้ค่ะเรื่องย่อเนี่ยเราเคยเล่าไปแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูในคลิปเก่าๆได้นะคะเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้แต่พูดคร่าวๆเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของหญิงสาว2คนที่ต่างอายุกันคนนึงเนี่ยเป็นเจ้านายแล้วก็อีกคนเนี่ยเป็นลูกน้องที่จริงๆนะคะเขาเคยเจอกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแหละแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนโตแล้วหลายอย่างเนี่ยก็กลับตาลปัดไปหมดนะคะแล้วเรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันค่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบเรื่องนี้กันเนาะและก็อย่างที่เคยอธิบายไปนะคะว่าทำไมซีรีส์เรื่องนี้ถึงโด่งดังนะคะก็เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ไม่กี่เรื่องนะคะที่เป็นซีรีส์หญิง
ที่คนต่างชาติเนี่ยได้รู้จักของไทยกันโดยปกติแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักเป็นซีรีส์วายก็คือซีรีส์ชายรักชายซะมากกว่านะคะแต่ว่าพอมันมีซีรีส์ที่เป็นหญิงรักหญิงที่ไม่ใช่ผู้หญิงกับทอมแต่ว่าเป็นผู้หญิงแบบเป็นเลสเบี้ยนกันเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่แบบเขายังไม่ค่อยได้เห็นในไทยที่ส่งออกไปนะคะประกอบกับเรื่องนี้นะคะมีฉากร้อนแรงฉากสวีทฉากโรแมนติกอยู่เยอะนะคะเลยทำให้คนต่างชาติหลายๆคนโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชอบเรื่องนี้มากๆเลยค่ะซึ่งในนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์หลากหลายมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการนำฉากต่างๆในซีรีส์นะคะโดยเฉพาะฉากจูบเนี่ยมาโพสต์แล้วก็มาเล่าความรู้สึกแล้วก็มาคล้ายๆเหมือนเป็นการแต่งฟิกอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันค่ะว่าแบบชอบฉากไหนแล้วก็เอามาขยายความต่อกันประมาณนี้นะคะจากคอมเมนต์แฟนๆนะคะก็จะมีตั้งแต่เคมีของฟินเบกกี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคอนเฟิร์มได้เลยจากสายตาของพวกเขาทั้งสองคนดูอย่างซีนดังๆในซีรีส์สิเสียงของฟินคือแบบก็มีความดึงดูดมากๆแล้วสามในเรื่องก็หล่อมากๆม่อนในเรื่องก็น่ารักมากๆพวกเขาเนี่ยแสดงกันได้ดีมากๆเลยเนี่ยแหละคือเรื่องทฤษฎีสีชมพูแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะที่พูดว่าคงไม่มีใครเหมือนฟินเบกกี้ได้อีกไม่มีใครที่จะก๊อปปี้เคมีของพวกเขาที่เข้ากันได้ดีแล้วก็แสดงดูเป็นธรรมชาติของทั้งสองคนได้และนอกจากนี้นะคะคู่นี้ยังเป็นอีกคู่หนึ่งที่ได้รับรางวัลเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นรางวัลขวัญใจมหาชน My Entertain Awards 2023นะคะรางวัล Couple of the Year จาก Cast Award นะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้นะคะยังได้รางวัล City of the Year อะไรอื่นๆอีกมากมายด้วยค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคะเพราะว่าอย่างในต่างประเทศอย่างประเทศบราซิลเนี่ยที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะเขาดูซีรีส์ไทยกันด้วยหรอซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็ยังคว้ามาได้อีก2รางวัลนะคะนั่นก็คือรางวัลจาก SEC Award นะคะ2023คือ Best Asian Series Award แล้วก็ Favorite Couple in the Series ด้วยค่ะเรียกได้ว่าคุณฟินและคุณเบกกี้เนี่ยนะคะปังไม่หยุดเลยนะคะและทำให้หนังเรื่องนี้นะคะ Gap the Series ทฤษฎีสีชมพูเนี่ยได้ดังไกลไปถึงต่างประเทศทำให้ทุกคนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วยค่ะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลายคนเดาถูกกันไหมคะว่าซีรีส์ที่ติดท็อป10เนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างถ้าใครเดาถูกหรือว่าเดาผิดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแอบเล่านิดนึงก่อนคือเราอะเข้าไปส่องในเว็บจีนมาหลายวันแล้วแหละแล้วเราก็เห็นได้เลยว่าตอนนี้หลักๆอะมันจะมีอยู่3เรื่องที่ติดเว็บก็คือเรื่อง King Posh เรื่อง Gap the Series ก็คือทฤษฎีสีชมพูแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ Loss of Attraction ใช่ไหมแต่ว่าเราอะก็ดีใจมากเลยที่เช้าเนี้ยมีเรื่องบทกวีของปีแสงนะคะที่แสดงโดยคุณคริสแล้วก็กวินเนี่ยติดอยู่ด้วยมันทำให้เรารู้สึกว่าผมคิดดูสิว่าจากท็อป10อะของประเทศจีนเนี่ยนะประเทศที่ใหญ่มากๆอะซีรีส์ไทยอะติดไปแล้ว4อันดับและนอกจากนี้นะคะจริงๆถ้าเกิดเราเลื่อนลงมาเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะที่ติดอันดับมีทั้งเรื่องของคุณพีพีบิลกิ้นเนาะแปลรักฉันด้วยใจเธอมีคู่ของคุณบุญเปรมแล้วก็มีจริงๆมีอีกหลายเรื่องมากๆเลยนะคะเราอาจจะมาเล่าได้ไม่หมดวันนี้ไม่งั้นมันอาจจะยาวมากๆแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีซีรีส์ที่ทำให้ไม่ได้ไปไกลแค่ประเทศเดียวอย่างประเทศจีนนะแต่ซีรีส์หลายๆเรื่องนี้ก็ยังไปไกลถึงแบบต่างประเทศทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นได้รู้จักเกี่ยวกับวงการ LGBT มากขึ้นนะคะแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าเกิดใครเนี่ยมีอะไรสงสัยตรงไหนหรือเราผิดพลาดประการใดยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาบอกได้นะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดติดขัดหรือว่าอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะข้ามข้อมูลอะไรไปทำให้ทุกคนงงๆนะคะยังไงก็ติดชมกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์คุยกันได้เสมอเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรนะคะก็ทักกันมาได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราต้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย